ผมก็ว่าดีนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับคือว่าเรารู้จักสโนเดนเรารู้จักสโนเดนมาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าไอ้เรื่องจริงมันเป็นยังไงก็พอเราดูเรื่องนี้เราก็จะได้อินฟอร์เมชันว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าสิ่งที่สโนเดนค้นพบเนี่ยนะมันเป็นจริงเกิดเป็นจริงก็แย่มากเพราะว่าในการที่จะไปล้วงความลับของทุกคนเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็สโนเดนนี่ก็กล้าพอที่จะออกมาพูดนะครับเพราะว่ารู้ว่ามาพูดแล้วเขาก็จะเป็นอาชญากรก็ลุ้นพอสมควรครับคือผมกับผู้กำกับโอลิเวอร์สโตนนี่ก็สนิทสนมกันมากมายพอสมควรนะครับก็พบเขาก่อนที่จะเข้าไปดูหนังทีนี้เราก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันคือว่าเราเป็นคนรุ่นเก่าทั้งคู่ว่าเราก็มีความลุ้นว่าเขาสามารถที่จะดึงคนดูอยู่ได้หรือเปล่าเพิ่งพูดกับเมื่อกี้นี้ผมบอกผมเองก็คงเหลือหนังอีกไม่กี่เรื่องแล้วนะก็คงจะหมดละแล้วก็คุณโอลิเวอร์สโตนก็บอกเขาก็เหลือเรื่องนึงเหมือนกัน ก็คงจะหมดแรงทำแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเราก็พูดไปแค่นี้อ่ะพอจริงๆแล้วก็คงต้องทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเผื่อถามว่าเรื่องลุ้นอะไรก็คือนี่สิ่งที่ลุ้นมากพอดูหนังแล้วรู้สึกว่าโอเคก็เขาก็ยังมีมันก็เหมือนขิงนะฮะมันยิ่งแก่มันยิ่งเผ็ด